ั้งแรกที่ขึ้นเตียงอะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะกลัวเหมือนกันว่ามันจะเจ็บไหมเขาก็เอาน้ำแข็งมาประคบนะคะแล้วก็เริ่มทำเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากกลัวไปหมดเลยค่ะกลัวเจ็บกลัวจะออกมาไม่ดีแต่รู้สึกสบายใจก็เพราะว่าคุณหมอให้คำแนะนำดีก็เลยมาฉีดไหมอเมทิสที่นี่ค่ะปรากฏว่ามันเป็นสันมากเลยค่ะพี่ทั้งที่ไฟร้อยไปแค่2เซนไม่เชื่อเลยว่าแบบมันจะได้ขนาดนี้เขาก็เอ๊ะทำไมจมูกไปทำใหม่หรอหรือว่ายังไงทำไมมันดูเป็นสันขึ้นเราก็บอกเปล่าเราไม่ได้ไปทำใหม่แต่ว่าเราไปฉีดจมูกมาคือฝ้ายทำจมูกมาก่อนแล้วทำแบบซิลิโคนแต่ว่ามันยังไม่ค่อยเป็นสันเท่าไหร่ตอนแรกที่ทำซิลิโคนมานะคะก็รู้สึกว่ามันจะเป็นทรงทื่อๆดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติหลังจากฉีดใหม่เข้าไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีวอลลุ่มมากขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะพอใจมากค่ะคือคุณหมอร้อยให้แค่2เส้นนะคะทำเสร็จปุ๊บก็เห็นเลยค่ะว่ามันโด่งขึ้นมาชัดเจนมากค่ะค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีจมูกโด่งดูเป็นธรรมชาตินะคะฝ้ายแนะนำใหม่อเมทิสที่คลินิกวลีรัตน์ได้เลยค่ะเข้าไปดู before after ของฝ้ายได้เลยค่ะดูกันเลยว่าผลมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่เพจวลีรัตน์คลินิกนี้นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย